สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีภาพบรรยากาศในห้องเรียนที่จะโชว์ว่าเราสามารถที่จะดึงความสนใจความมีส่วนร่วมของเด็กเข้ามาในช่องทางไหนในห้องออนไลน์นะครับไปติดตามชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับโอเคกลับมาแล้วนะครับโอ้มีธนพลนะทำมาอยู่แค่คนเดียวผมจำชื่อธนพลได้ธนพลแมททีธนพลเยี่ยมมากทีนี้นะประเด็นก็คือตอนนี้คุณรู้ค่าเคใช่ป่ะคุณรู้ค่าเคแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะหาเอเรอร์เนี่ยดูนะสูตรนะอันนี้คือ KP เนาะตัวนี้คือ KP นะครับตัวนี้คือ KP สิ่งที่คุณจะทำต่อก็คือเอา KP มาแทนถูกป่ะนะไม่ว่าระบบมันจะ stable หรือไม่ stable เนี่ยคุณจะได้ค่า E มาถูกไหมครับนะคุณแทนค่าไปมันจะมีค่า error อยู่นะไม่ว่าระบบมันจะเป็นอะไรมันก็จะมีแต่ถ้าเกิดว่าระบบมัน unstable น่ะคำตอบมันก็คือไม่มีถูกป่ะดังนั้นคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเช็คก่อนว่าตัว T อ่ะ stable มั้ย feedback อ่ะนะ feedback ต้อง stable ก่อนแล้วคุณถึงจะมาทำ process ต่อไปได้ไม่งั้นคุณก็จะเสียเวลานะเพราะว่าถ้ามัน unstable แล้วเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งคิดนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งคิดถ้าระบบมัน unstable ดังนั้นการบ้านของคุณวันนี้ก็คือว่าคุณต้องวิเคราะห์ต่อว่าตัวเนี้ย T1 เนี่ย stable มั้ยนะ T2 stable มั้ยstable ค่อยไปต่อนะมันจะยากนิดนึงนะ T3 stable มั้ยแล้วค่อยไปต่อนะคุณถึงจะเอาตัว K ไปแทนเพื่อหา error ได้นะใครเข้าใจประเด็นนี้แล้วกด32นะเพราะฉะนั้นคุณต้องเช็คก่อนนะว่ามัน stable จริงๆแล้วนะมันจะต้องสเตเบิลก่อนนะครับมันจะต้องสเตเบิลก่อนซึ่งมันเสียเวลานะต้องใช้เวลากับมันแบบเยอะนิดนึงอ่ะเยอะมากๆเลยแหละไม่นิดอ่ะเพราะว่าคุณจะต้องทำรูทเฮอร์วิทถูกป่ะคุณจะต้องวิเคราะห์สเตเบิลิตี้ก่อนนะเพื่อที่จะไปต่อนะครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ขนาดเท่าไหร่เอ่ยขนาดได้0.0961โอเคธนพลอีกแล้วนะครับโอ้โหธนพลชนะเลิศเลยนะครับวันนี้โอ้โหคณิตสอนโอเคคณิตสอนใช่โอ้ชนะเลิศคือคุณต้องเข้าใจนะคือถ้าเกิดว่าเรียนออนไลน์อ่ะมันจะยากตรงที่คุณต้องคอนเซนเทรตด้วยอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าคุณเด็กโตแล้วอ่ะคุณไม่ใช่เด็กน้อยคุณเด็กโตแล้วคุณต้องเรียนออนไลน์ได้ถูกไหมแล้วก็เราไม่ได้เรียนออนไลน์ทุกวิชาเรามีแค่วิชานี้วิชาเดียวแหละที่เราทำออนไลน์นะดังนั้นคุณก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะเพื่อให้ระบบอ่ะมันสามารถได้รันอ่ะไม่งั้นผมก็ไม่ได้ทำนะไม่งั้นผมก็ไม่ได้ทำผมก็มีระบบผมก็ทิ้งไว้เฉยๆดิซึ่งมันก็ไม่ใช่ครับเราก็จำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะทดลองด้วยนะเพื่อที่จะให้มันแตกต่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้รับความร่วมมือจากคนเรียนนะคุณไม่ทำอะไรนะคุณนั่งเฉยๆคุณไม่ได้ทำอะไรบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำอันนี้คือมันก็เฟลอยู่แล้วแหละผมรู้มันเฟลมันต้องเฟลอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ให้ความร่วมมือถูกป่ะคุณไม่ได้ให้ความร่วมมือถึงแม้ว่าคุณจะมาเรียนในห้องมันก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าคุณไม่ได้ให้ความร่วมมือถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ความร่วมมืออ่ะคุณมีการทำนู่นทำนี่นะแล้วก็คุณสามารถที่จะคำนวณอะไรบางอย่างได้คุณสามารถที่จะตอบคำถามได้คุณมีความเข้าใจอ่ะคุณก็มีความรู้แล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันก็แสดงว่าเราสามารถที่จะใช้ระบบออนไลน์ได้นะสำหรับที่เด็กที่โตแล้วนะเด็กที่โตแล้วมีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ถูกป่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะทำได้เราจะได้ขยายไปสู่เรื่องที่มันอื่นๆน่ะเรื่องที่มันอื่นๆเช่นเราก็ไม่ได้มานั่งสอนในห้องแบบนี้หรอกแต่ว่าเราจะไปสอนคนที่ยังติดปัญหานะคนที่จะต้องมาเรียนนอกเวลาหรือว่าคนที่จะต้องแบบให้เขาผ่านน่ะจ
จากที่เขาตกอยู่หรือว่าเขาดรอปหรือว่าเขาเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะมันจะได้แบบมีเวลาเสริมให้เขาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำห้องจริงไปเป็นห้องเสริมให้เขาได้คุณเข้าใจปะมันเป็นเรื่องของทรัพยากรมันเป็นเรื่องของข้อจำกัดต่างๆเรื่องของการใช้ห้องเรื่องของแม่บ้านที่จะต้องมานั่งรอเปิดปิดห้องอย่างเงี้ยคุณเห็นข้อจำกัดใช่ไหมมันเยอะมากถูกปะแต่ว่าเราอยากที่จะทำให้ระบบอะระบบการศึกษาระบบอะไรก็ตามอะให้มันดีขึ้นอะมันคือระบบของการผลิตอะถ้าเกิดว่ามันมีเวสนะจากการสอบตกนะจากการที่แบบเรียนไม่รู้เรื่องจากการที่บาบาบานู่นนั่นนี่มากมายแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะทำให้มันเกิดเวสขึ้นในระบบนะแล้วก็เราก็ต้องหาทางที่จะทำให้เวสตัวนี้มันน้อยลงนะผมก็หวังว่าคุณก็จะพอเข้าใจนะว่าทำไมเราถึงต้องทำอะไรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็จะทำอะไรได้น้อยลงนะหรือว่ามันก็ทำได้แค่เท่าเดิมแหละถูกไหมผมไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งทำออนไลน์นะผมไม่มีความจำเป็นผมมีความจำเป็นอะไรอ่ะไม่มีใครบังคับถูกไหมแล้วก็มันไม่ใช่ช่วงโควิดแต่ว่ามันคือการทำบางอย่างเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่มันไม่คาดฝันซึ่งมันอาจจะเกิดได้อีกนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเรามีการทำเนี่ยเรามีการทดลองทำนู่นทำนี่นะเราคือการเตรียมความพร้อมอ่ะนะก็ต้องขอขอบคุณนะที่แบบคุณก็อยู่ในระบบกับเรานะแล้วก็พยายามที่จะแบบมีอินเทอร์แอคกับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรกับผมเลยนะผมมองไม่เห็นเลยว่าใครมีส่วนร่วมผมก็จะรู้สึกเฟลมากๆเลยนะเพราะเด็กไม่มีส่วนร่วมเลยนะมันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่มันจะทำให้ระบบแบบนี้มันประสบความสำเร็จอ่ะคุณเข้าใจป่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมันต้องอาศัยความรับผิดชอบของคนเรียนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเรียนไม่เอานะถึงแม้มาอยู่ในห้องก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือเลยป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไร1เตรียมตัวนะเช็คความรู้ของตัวเองซิว่าในแต่ละพอยต์เนี่ยของแต่ละสัปดาห์เนี่ยคุณ follow เนื้อหาได้ทันไหมคุณเข้าใจทุกหน้าไหมที่ผมพูดเนี่ยนะเพราะว่าทุกหน้าเนี่ยมันมีความหมายหมดคุณก็จะเห็นว่าทุกหน้าที่อาจารย์สอนนั้นมันมีความหมายหมดนะเนี่ยแต่ฝึกหัดเนี่ยมันต้องใช้นะเขาก็เลยให้ลองทำก่อนนะเพื่อที่จะไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆนะไม่งั้นก็คงไม่ได้ให้ทำหรอกถูกป่ะเพราะว่าทุกหน้าที่ผมเขียนมามันมีความหมายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้เนาะวันนี้ก็ไม่ได้มีเทสอะไรนะวันนี้ผมก็เช็คชื่อจากตัวแบบสอบถามเนาะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราก็อาจจะมีเทสกันเรื่องของรูทเทอร์วิดนะเพราะนั้นคุณต้องไปนั่งเตรียมรูทเทอร์วิดมาว่าเอ้ยรูทเทอร์วิดคุณทำได้ไหมคุณสามารถที่จะคำนวณเออร์เรอร์ได้ไหมคุณต้องไปนั่งทำมานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทสคราวหน้าเรื่องของเออร์เรอร์อะไรต่างๆสเตเบิลเป็นยังไงนะเทสเราก็จะมีเทสต่อนะเพราะว่าผมต้องเก็บ data วันนี้เพราะเดี๋ยวผมจะต้องส่งเขาวันที่4นะซึ่งก็คือวันพุธผมจะต้องส่งเขาผมก็เลยต้องมี data ก่อนดังนั้น data ของคุณมันก็อาจจะมีความสำคัญแล้วนะ data ที่ได้มาจากได้มาจากเด็กเป็นยังไงที่ทำแบบสอบถามนะความพึงพอใจความไม่พึงพอใจอะไรก็ตามนะก็คือให้เด็กตอบมาก็หวังว่ามันจะช่วยในการปรับปรุงระบบของเราเนาะก็ระบบของเราก็จะเป็นการทดลองคำครั้งแรกอ่ะมันอาจจะมีอะไรติดขัดอยู่แล้วนะครับ